ำหรับภาพรวมของกองทุนรวมปี2558นะครับเติบโตเล็กน้อยนะครับ6% กว่าๆมูลค่าทรัพย์สินสุทธิก็โตไปที่ประมาณ4 ล้านล้านบาทนะครับส่วนนี้เนี่ยโตมาจากเม็ดเงินใหม่ที่ผู้ลงทุนเอาเงินไหลเข้าอุตสาหกรรมประมาณ300,000 ล้านบาทนะครับก็ต้องยอมรับว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิมันก็โตช้ากว่าในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมาที่เราเห็นกันเป็นเลข2หลักนะครับตัวนี้ก็ได้รับผลกระทบมาจากในส่วนของมูลค่าของราคาสินทรัพย์ที่มันลดลงทั่วโลกเลยนะครับประเภทกองทุนเด่นนะครับในแง่ของผลตอบแทนประจำปี2558เนี่ยต้องบอกว่ากองทุนที่ไปลงทุนในต่างประเทศเนี่ยในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วโดยเฉพาะเนี่ยให้ผลตอบแทนดีและเด่นที่สุดเลยนะตัวของกองทุนที่เป็นในส่วนของเฮลท์แคร์นะครับให้ผลตอบแทนสูงสุดเลยประมาณ 12% กว่าๆนะครับโดยเฉลี่ยสำหรับเทรนด์การลงทุนในไตรมาส1ปีนี้นะครับก็ด้วยสภาวะตลาดนะครับทั่วโลกที่ยังอยู่ในภาวะที่ผันผวนอยู่นี้นะครับก็อาจจะเป็นในลักษณะของการลงทุนที่ลงทุนแบบคอนเซอร์เวทีฟมากยิ่งขึ้นนะครับลงทุนแบบมีความระมัดระวังในการลงทุนมากยิ่งขึ้นสำหรับผู้ลงทุนนะครับบลจ.เองก็คงเน้นเรื่องของการกระจายสินทรัพย์นะครับการจัดพอร์ตโฟลิโอและก็แนะนำให้กับผู้ลงทุนลงทุนต่อไปครับ